บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินนะคะร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยคะ่ะได้มีการส่งมอบหน้ากากาอนา,ามัย1,000 0ชิ้นนะคะให้แก่โรงพยาบาลบุรชัดชัยกรนะคะเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในการป้องกันโควิด -19 คะ่ะ ในช่วงนี้นะคะการระบาดของโรคโควิด -19 กลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งการป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยถือเป็นด่านหน้าในการคัดกรองตรวจและรักษาผู้ป่วยซึ่งเสี่ยงต่อการสัมผัสและรับเชื้อโรคทางบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันส่งมอบหน้ากากอนามัยนำโดยนายอาวิรุธทองเนตรรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนายทิตินัฐพัชริ กรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินจำกัดและนายสาวิทย์แก้วหวานรักษาการประธานสาภาพแรงงานรัฐสาสกิจรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบหน้ากากอนามัย c ีีเพื่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปจำนวน1-0,000ชิ้นให้แก่โรงพยาบาลบริษัทชัยากรโดยมีนายแพทย์องค์อาจจริยาสถาพรหัวหน้าสำนักง,งานแพทย์โรงพยาบาลบริษัทชัยากรเป็นผู้รับมอบ โดยเรื่องนี้รองผู้ว่าราฟทกล่าวว่าหน้ากากอนามัย1 0 0 0 0หมนชิ้นที่มอบให้ในวันนี้ไม่เพียงพอจะช่วยสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะแพทย์บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นแต่ยังสามารถแจกใจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปที่มารับบริการทางการแพทย์ได้ใช้เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วย ด้านนายทิติกล่าวว่าบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินให้การสนับสนุนหน้ากากอนมามัยในครั้งนี้ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และยังช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาสังคมในทุกมิติอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้นากากอนามัย CP เป็นความตั้งใจของนายทนินเจียรวณน,น์ประธานอาวุโสเครือเจริญพกพันธ์ที่ได้สร้างโรงงานผลิตนากากอนามัยตั้งแต่เมื่อวันที่16เมษายน2563ผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องโดยมีขีดความสามารถในการผลิตสูงสุดถึงเดือนละ3ล้านชิ้นปัจจุบันมีการแจกจ่ายไปแก่โรงพยาบาล มีการมอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลบริชัทชายกรให้บริการกับผู้ป่วย300-400คนต่อวันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้หน้ากากอนามัยในการให้บริการผู้ป่วยค่ะ